มูลนิธิรักแท้โดยคุณมนตรีสิริสมบูรณ์วงศ์ประธานมูลนิธิและศาสนาจารย์สัมพันธ์ตั้งชวลิตกรรมการเลขานุการโดยการสนับสนุนของบริษัทเวสเทิลดิจิตอลประเทศไทยนำส่งมอบถุงกำลังใจจำนวน 4,850 ถุงใน2จังหวัดภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปราจีนบุรีการแจกถุงกำลังใจแบ่งออกเป็น2ช่วงคือในเดือนสิงหาคมส่งมอบถุงกักตัวเร่งด่วนเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและชุมชนกักตัวภายในบรรจุสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่จังหวัดอยุธยา3โรงพยาบาลสนามจำนวน250ถุงและที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งมอบที่กาชาดจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรับมอบจำนวน 1,000 ถุงโดยทีมเหล่ากาชาดเป็นผู้กระจายลงแจกโรงพยาบาลสนามและชุมชนกักตัวทั้งสิ้น7แห่งในเดือนกันยายนจัดทำถุงยังชีพจำนวน 3,600 ถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค9รายการที่จำเป็นสิ่งของเหล่านี้ถูกบรรจุทีละถุงโดยพี่น้องสมาชิกหลายคริสตจักรร่วมด้วยช่วยกันในวันที่6ถึง11กันยายน2021ส่งมอบถุงยังชีพ 1,950 ถุงที่จังหวัดนครศรีอยุธยาครอบคลุม5อำเภอส่งความช่วยเหลือ18ตำบลด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของ5คริสตจักรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่8วันจันทร์ที่ผ่านวันที่6ที่ผ่านมาเราก็ได้ไปที่วังน้อย250ชุดแล้วก็ไปที่บ้านป้อมนะครับอีก450ชุดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่7เนี่ยแล้วก็ไปที่หันตราแล้วก็หลายชุมชนขนาดย่อยในบ้านเกาะนี่อีก250ชุดแล้ววันนี้ก็เป็นล็อตใหญ่ล็อตสุดท้ายซึ่งคริสตจักรใจสมานก็อาสาเป็นเจ้าภาพ850ชุดความจริงวันนี้เราทางมูลนิธิเองมีความตั้งใจอยากให้คริสตจักรเป็นพระเอกเราเองนั้นอยากจะให้เขาเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะแผ่ขยายพันธกิจของเขาในชุมชนต่างๆออกไปได้อันนี้ส่วนสำคัญของเราเลยเราไม่อยากให้ทางผู้รับใช้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถประกาศได้ง่ายขึ้นโอกาสเปิดมากขึ้นวันก่อนที่บ้านป้อมนี้ปีก่อนนั้นได้แจกไปแค่1หมู่หมู่บ้านแต่ปีนี้ได้ทั้ง3หมู่บ้านแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้มีโอกาสพบกับผู้ใหญ่บ้านอีก2ท่านที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ได้มีการเชื่อมต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยู่แล้วในมูลนิธิรักแท้ในงานที่เราจะทำนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทางมูลนิธิรักแท้และบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลประเทศไทยจำกัดได้มองเห็นถึงความสำคัญในส่วนตรงนี้ทำให้งานในคริสตจักรของเราก็เป็นที่รู้จักของชุมชนทำให้ชุมชนกล้าที่จะเข้ามาหาแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับคริสตจักรมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนครับบรรยากาศก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันบรรยากาศก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วก็ได้รับการตอบรับในสิ่งที่เป็นกันเองมากนะครับเมื่อก่อนนะครับมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรก็คือว่าชุมชนก็จะอยู่ในส่วนของเขาคริสตจักรก็จะอยู่ในส่วนของเราแต่มาถึงบัดนี้เรามีตัวเชื่อมก็คือการแจกถุงยังชีพการเข้าหาชุมชนมากขึ้นในโครงการต่างๆและผมเชื่อว่าโครงการที่มูลนิธิรักแท้ได้ทำในครั้งนี้แล้วก็ในครั้งที่ผ่านมาจะเป็นเหตุทำให้คริสตจักรได้มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและในวันที่13ถึง15กันยายนถุงยังชีพจำนวน 1,650 ถุงถูกส่งมอบให้ผู้เดือดร้อนชาวจังหวัดปราจีนบุรีจากความร่วมมือของ7คริสตจักรส่งมอบให้7อำเภอ40จุดแจกด้วยการประสานงานท้องถิ่นอย่างทุ่มเทของผู้ปกครองพรศักดิ์หงสิริสุขและทีมงานคริสตจักรปราจีนบุรีได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์สัมพันธ์ว่าจะมีถุงยังชีพกับถุงตักตัวสำหรับโรงพยาบาลสนามเข้ามาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เข้ามารู้สึกทั้ง2อย่างก็ประมาณ 2,000 กว่าถุงแต่ว่าเราดูแล้วว่าคิดจักเดียวทำไม่ไหวหรอกก็ต้องหาเครือข่ายคิดเสียนละก็ในจังหวัดปราจีนบุรีที่ผมประสานอยู่เนี่ยทั้งหมด8คิดจักก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่คิดจักหรือคิดเตียนไปถึงทุกศาสนาคือตอนแรกที่เขาเข้าไปติดต่อเพื่อนเขาที่ติดต่อจะอบต.จะอะไรเงี้ยคนเขาจะถามเขาว่าแจกเฉพาะคิดเหรอเราบอกไม่ใช่ค่ะคิดจากตัวแทน
นำความช่วยเหลือลงไปถึงทุกๆคนที่เดือดร้อนไม่ได้เกี่ยงว่าศาสนาไหนมารับได้หมดยิ่งต่างศาสนายิ่งมาได้เลยค่ะคนที่เดือดร้อนเข้ามาได้เลยการแจกถุงกำลังใจครั้งใหญ่นี้ผู้นำได้พาสมาชิกมองข้ามเรื่องสังกัดคณะนิกายเป็นการรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องคริสเตียนที่ร่วมแรงร่วมใจสำแดงความรักผ่านการให้รู้สึกดีใจนะครับที่เราได้รับถุงยังชีพมาเพิ่มอีกซึ่งหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร 2,000 กว่ารายนะครับมีผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 20-30 รายประมาณนี้นะครับก็ถุงยังชีพที่ได้รับจากกาชาดหรือจากภาคเอกชนตอนนี้ก็เหลือถุงสุดท้ายแล้วที่เรามีอยู่ในมือนะครับซึ่งวันนี้เราจะออกถุงท้ายวันนี้พอดีเลยก็เดี๋ยวเราได้อันนี้มาเพิ่มนะก็คงจะได้เอามาช่วยพี่น้องที่ติดเชื้อในหมู่บ้านของเรานะครับซึ่งผมคิดว่ามันคงจะอีกระยะหนึ่งกว่าจะหมดนะจากประเทศเราไปบ้านเราอันนี้ก็คงจะอยู่ได้ไปเป็นเดือนนะครับจากครั้งที่แล้วของปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกแต่มาปีนี้เราเห็นว่ามันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะคนที่เราเข้าไปนะคะได้รู้จักแล้วก็พี่น้องของเราในคริสตจักรได้รู้จักคนในชุมชนนั้นนะจึงมีการประสานแล้วก็มีการเพิ่มการแสดงความห่วงใยหรือความรักของพระเจ้าออกไปแล้วก็เมื่อผู้นำนะคะผู้นำในท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกที่เชื่อมต่อให้กับเรามาถึงผู้นำในคริสตจักรทำให้เป็นภาพของการประสานงานที่เต็มไปด้วยน้ำใจค่ะในยุคโควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้เห็นการทำงานของพระเจ้าชัดมากไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่าเมื่อผู้นำนะคะในท้องถิ่นร่วมกับพี่น้องผู้เชื่อแล้วก็ผู้นำในคริสตจักรกับผู้นำในคริสตจักรซึ่งปีนี้เป็นมิติใหม่จริงๆค่ะเพราะว่า 6-7 แห่งในคริสตจักรในจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมกันในการสื่อสารในการให้การช่วยเหลือของมูลนิธิรักแท้มาถึงแล้วก็ทำให้เราได้มีกลุ่มออนไลน์ที่จะมีโอกาสได้อธิษฐานแล้วก็ได้แสดงกำลังใจในการรับใช้ในคริสตจักรต่างๆจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจากโครงการนี้พี่น้องคริสเตียนทั้งในจังหวัดอยุธยาและปราจีนบุรีได้เกิดความร่วมมือในการรับใช้ร่วมกันคริสเตียนได้สำแดงความรักต่อชุมชนและมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า